ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นับได้ว่าปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนามาแล้วแต่เนื่องด้วยจำนวนประชากรนะครับมันเยอะเติบบวกกับวัฒนธรรมที่หลากหลายซะเหลือเกินจึงมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอประเทศนี้บางเรื่องถ้าหากคุณฟังเองก็อาจจะเหลือเชื่อหรือบางคนก็อาจไม่เชื่อเลยก็มีแต่ว่าโลกของเราใบนี้มีสิ่งแปลกๆที่เราไม่ได้รู้อีกเยอะโดยผมจะพยายามรวบรวมเอามาให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันโดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนแบบสุดจะเหลือเชื่อดูแล้วถึงขั้นปาดเหงื่อเลยแหละเอาละครับมันจะแปลกแหวกพิสดารแค่ไหนกันเชียวขอเวลาแป๊บเดียวไปกดไลค์ผมหน่อยเด้อถ้าหากถูกใจคลิปนี้ผมจับยำใหม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเด้อพอดีบางเนื้อหาถูกลบน่าสยบไปเลยผมใครที่สายกินเผ็ดคงถูกใจอันดับนี้ไม่ใช่น้อยพระเจ้าจอร์ดแดงเถือกไปทั่วปัตตภีเลยครับทุกคนแค่ได้เห็นก็เผ็ดแสบไปถึงสวงนั่นก็คือเทศกาลกินพริกประจำปีที่มีเฉพาะในมณฑลหูหนานทางตอนกลางของประเทศจีนงานมีทุกวันจนกระจบเทศกาลเลยได้สร้างสีสันให้แก่คนเหล่านั้นเป็นอย่างมากในการแข่งแต่ละรอบประกอบไปด้วย10คนต้องแข่งการกินพริกทาบาสโก50เม็ดนู่นน่ะซึ่งถือเป็นพริกที่มีระดับความเผ็ดประมาณ 50,000 SHU ในขณะที่พริกขี้หนูของไทยเองมีระดับความเผ็ดประมาณ 100,000 ถึง 200,000 SHU นู่นน่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เผ็ดเลยด้วยทุกคนก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆอ่ะความเผ็ดโดยกติกาการแข่งก็แสนจะง่ายดายทั้ง10คนลงไปแช่ในบ่อที่เต็มไปด้วยพริกคนไหนตะบันกิน50เม็ดหมดก่อนก็รับรางวัลสำหรับผู้ชนะไปเลยคล้ายๆว่าคนที่เคยทำเวลาเร็วสุดใช้เวลาเพียง68วินาทีเองได้รับรางวัลเป็นเหรียญทอง24กะรัตหนัก3กรัมไปเลยจุกๆความเชื่อหลังโลกความตายกับประเพณีแต่งงานกับผีของจีนที่เป็นความเชื่อที่มีมากว่า 3,000 ปีซึ่งจะเป็นการทำพิธีให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนจะมีโอกาสแต่งงานหรือว่าตายไปในขณะที่ตนยังโสดนั่นเองจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าอ้างว้างในโลกแห่งความตายเพราะเนื่องจากประเพณีของจีนเขาค่อนข้างซีเรียสในการแต่งงานว่าคนเราเกิดมาต้องแต่งงานมีคู่จะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวไม่ได้เด้อโดยแต่ก่อนนู่นเลยในการแต่งงานกับผีจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียไปแล้วเท่านั้นแต่ว่าในปัจจุบันก็ได้มีการนำศพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาแต่งงานกับคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมีสินแสนะครับเป็นสื่อกลางคอยดูวันเดือนปีเกิดอายุว่าจะเข้ากันได้ไหมโดยพิธีการแต่งก็เหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่เลยมีสินสูงสินสอดอะไรแบบเหมือนหมดอ่ะเครื่องประดุงเครื่องประดับเงินทองในการแต่งจะมีการทำพิธีเส้นไหว้หน้าศิลาหินและส่วนขั้นตอนที่สำคัญเลยก็คือการขุดเอากระดูกจากหลุมศพของเจ้าสาวไปวางในหลุมศพของเจ้าบ่าวเปรียบเสมือนการส่งกันทั้งคู่ที่อยู่รวมกันนั่นเองการแต่งงานกับผีในปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะทั้งผีแต่งกับผีด้วยกันเองรวมไปถึงคนเป็นๆนี่แหละที่แต่งงานกับผีผมเลยไม่ได้บรรยายอธิบายสาขยายรายละเอียดมาอย่างนั้นอันดับนี้นะครับยาวเหยียดแน่ๆบ้านถ้ำภูมิปัญญาของชาวจีนทุกคนเชื่อไหมครับว่ามีประชากรชาวจีนประมาณ40ล้านคนที่ในปัจจุบันยังอาศัยอยู่ในถ้ำกันอยู่เลยให้คุณนะครับลองย้อนนึกภาพดูของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์อะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงฟืนไฟอะไรเนี่ยก็เอาไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อแก๊สแถมยังไม่ต้องกลัวค่าไฟพุ่งอีกเพราะใช้เทียนมันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอันปกติของพวกเขาเลยไม่ใช่ในถ้ำจะไม่มีอะไรเลยนะครับในนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างใครมีทรัพย์หน่อยก็มีหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นแม้แต่เคเบิลทีวีใยแก้วน้ำแสงก็ยังมีโดยส่วนใหญ่จะพบพวกเขาตามที่ราบสูงอันแสนจะกว้างใหญ่ทางตอนเหนือของจีนถึงแม้ว่าดินภูเขานะครับมันจะไม่ง่ายต่อการขุดเพื่อเป็นโพรงด้านในจะเข้าไปอยู่อาศัยอ่ะแต่ว่าดินมันก็เกาะกันแน่นมั่นคงซะเหลือเกินไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก่อสร้างใดเพิ่มเติมเลยมันก็มีข้อดีอย่างเสียอย่างนั่นแหละเชื่อไหมครับทุกคนว่าการอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ดินเวลาหน้าร้อนมันก็เย็นเวลาหน้าหนาวมันก็อุ่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยครับพวกเขาเหล่านี้ตั้งมั่นจะไม่ทิ้งถิ่นฐานย้ายไปอยู่ถนนแห่งความเจริญหรือว่าทันสมัยไม่แต่ละเดียวประชาชนส่วนใหญ่ในดินแดนนี้เป็นอดีตฐานทัพของกองทัพประวัติแห่งหยุนนันโดยทั้งสิ้นล้วนแต่เคยอาศัยอยู่ในถ้ำกันมาก่อนว่ากันว่ารัฐบาลนะครับก็ไม่ได้มีแผนจะย้ายคนเหล่านี้ออกมาสู่ข้างนอกไม่แต่ละเดียวมีแต่แผนจะทำให้มนุษย์ถ้ำมีการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับคนจำนวนกว่า40ล้านคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำเยอะขนาดนั้นน่ะประเทศจีนมีประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างคนในบ้านเราหากกินอาหารเสียงดังแล้วก็คนส่วนใหญ่จะมองว่ามูมามหยาบคายไม่มีมารยาทยิ่งถ้าไปกินข้าวนอกบ้านนะจะตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนในร้านแน่ๆแต่ในประเทศจีนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะสิในการที่เรากินเสียงดังยกตัวอย่างเช่นซดบะหมี่หรือว่าซดน้ำซุปก็ตามแต่
ยิ่งดังเท่าไหร่ถือว่ายิ่งดีถือเป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยเพลิดเพลินกับอาหารมื้อนี้และเป็นการชมเชยฝีมือพวกครัวเชฟอีกด้วยเชฟส่วนใหญ่ที่เห็นคนซดเสียงดังจะซาบซึ้งใจจนน้ำตาแทบปีกยืนยันถึงฝีมือการทำอาหารของเรานี่โอ้โหสุดยอดและยังรวมไปถึงการจัดการกับอาหารบางประเภทจำพวกกระดูกหรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรานี่ไม่สามารถตะบันกินมาลงไปได้ให้คายกองไว้บนโต๊ะนั่นแหละหยีถ้าเป็นบ้านเรานี่ถือว่าสกปรกแต่ในประเทศจีนถือเป็นเรื่องปกติไปเลยและการวางตะเกียบนะครับเราไม่ควรจิ้มลงไปในข้าวมันเปรียบเสมือนทูบที่ปักในงานศพโอเคอันนี้คล้ายๆกับในไทยผมยังพอเข้าใจได้แต่วางเศษอาหารบนโต๊ะนี่โหยไม่ไหวบางคนอาจนึกว่าการนอนกลางวันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุไม่เห็นจำเป็นต้องนอนเลยสบายๆชิวๆเอาความจริงผมเองนะครับนอนทุกวันไม่นอนไม่ได้เลยร่างกายไม่สดชื่นโดยภาพแปลกตาของเหล่าพนักงานในจีนที่พอถึงเวลาเที่ยงวันปุ๊บโอ้โหปูที่นอนนอนกลางวันเลยเรียกได้ว่ากินข้าวเที่ยงเสร็จต้องมางีบหลับสักหน่อยในส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายของพนักงานออฟฟิศที่การทำงานเพ่งหน้าจอเป็นหลักสายตาเมื่อยสมองล้าพอตื่นขึ้นมารีเฟซสดชื่นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปคราวนี้แหละร่างกายเฮ็ดงานได้เต็มร้อยสมองไม่ค่อยเหนื่อยต่อไปแล้วบริษัทส่วนใหญ่ในจีนที่มีกฎแบบนี้ถือว่าเป็นการบังคับใช้เลยนะครับหากใครฝ่าฝืนในการนอนกลางวันมีบทลงโทษด้วยพระเจ้าช่วยอย่างกับเด็กอนุบาลแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนมันก็ไม่ใช่ทุกอาชีพเด้อที่นายจ้างสั่งให้นอนกลางวันได้อะเพราะถ้าหากปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่แล้วก็พอถึงเวลาเที่ยงปั๊บจะมางีบหลับโอ้โหอันตรายงานแบบนี้ไม่สามารถงีบหลับได้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ10ปีก่อนแม่บางอ่อนเอ้ยแม่น้ำชีกลายเป็นสีแดงอลามในตอนนั้นหลายคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันวันนี้แหละคือวันสิ้นโลกมาถึงแล้วโดยอ้างในพระคัมภีร์ไบเบิลประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครชงชิงพอตื่นขึ้นมาถึงขั้นตกตะลึงตาค้างเมื่อแม่น้ำกลายเป็นสีแดงอมส้มโดยไม่ทราบสาเหตุมันแดงเถือกทอดยาวไปหลายกิโลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รอช้านะครับรีบไปคว้าโทรศัพท์โทรหาผู้เชี่ยวชาญหลังจากตรวจสอบได้ไม่นานก็ได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากการรั่วไหลปริมาณมหาศาลของสารเคมีซึ่งใช้ในการย้อมสีของโรงงาน2แห่งที่ลักลอบนำเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตแน่นอนผลกระทบร้ายแรงขนาดนี้ก็ได้มีการฟ้องแจ้งค่าเสียหายแบบมหาศาลเลยอ่ะจากนั้นนำตัวอย่างน้ำนะครับไปวิเคราะห์เพื่อจะสะดอกไขกุญแจหาวิธีบำบัดต่อไปพอประชาชนนะครับได้รู้ความจริงอาการตกใจเนี่ยก็ลดลงมาแล้วการส่งออกสินค้าของจีนมันเริ่มหนักหน่วงขึ้นตั้งแต่ปี2018โดยในปีนั้นมีมูลค่าสูงสุด 4.6 ล้านล้านดอลลาร์นู่นน่ะนั่นถือเป็น 12.4% ของการค้าทั่วโลกและแน่นอนนะครับว่ายิ่งตอนนี้ส่งออกเยอะกว่าเดิมอีกปาฏิโทษไม่อยากนึกภาพแน่นอนว่าการขนส่งมันก็เริ่มแย่ลงอ่ะสิสินค้าเยอะขนาดนี้ลำเลียงไม่ทันตะบันแบกไปเฮ้อเกินพิกัดเล่นตาแบกของเกินตัวครับท่านผู้ชมบรรทุกยังกับ10ล้อแต่โอ้โหตัวเองมีแค่4แบบนี้มันเกิดความเสี่ยงอันตรายสิไม่ว่าจะเป็นยางตุงยางแตกหรือว่าอะไรที่ส่งผลเสียตามมาอีกมากมายและสิ่งที่ร้ายสุดที่เกิดขึ้นบ่อยในจีนนั่นก็คือสะพานนะครับมันพังถล่มมีข่าวออกมามากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่ารถขนส่งสินค้าเนี่ยบรรทุกมาเกินพิกัดสะพานมันก็รับน้ำหนักไม่ไหวอะสิจึงพังราบเป็นหน้ากองไปเลยบางเหตุการณ์ก็หล่นทับรถยนต์ที่อยู่ด้านล่างก็มีบางคนก็ตอบว่าสะพานโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานแต่ความจริงสาเหตุก็เกิดจากรถบรรทุกเองนั่นแหละครับพังงัดอัดของมาเกินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กำแพงเมืองจีนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างจากฝีมือคนล้วนๆเลยโดยใช้คนกว่า1ล้านชีวิตใช้สิ่งก่อสร้างที่หาได้ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวกวดหินหรือว่าไม้ซึ่งเป็นตำนานความเกรียงไกรของชาวจีนเจ้าตัวกำแพงเนี่ยไม่ได้ทอดยาวตลอดทั้งเส้นเด้อเพราะเนื่องจากกำแพงถูกสร้างขึ้นมาในหลายสมัยจากการสำรวจล่าสุดในปี2012พบว่ากำแพงนะครับมีความยาวรวมกันอยู่ที่ 21,200 กิโลเมตรนู่นน่ะพระเจ้าจอร์จคุณฟังไม่ผิดแน่นอนสร้างด้วยฝีมือคนล้วน 20,000 กิโลปฏิโถการเวลาผ่านมาอันเนิ่นนานมันก็ต้องมีบางส่วนแหละที่พังเสียหายชำรุดไม่ได้สวยงามอย่างที่โฆษณาเอาไว้ทั้งหมดหรอกเด้อมันได้กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าชาวจีนซ่อมกำแพงโดยลวกๆเอาปูนไปเททับแบบไร้ฝีมือบดบังไม่เหลือความเก่าแก่เอาไว้เลยพอหลังจากภาพนะครับถูกเผยแพร่ไปคนส่วนใหญ่ในโซเชียลก็วิจารณ์กันอย่างหนักกันสิกลายเป็นสิ่งที่ดูน่าเกลียดไปเลยครับท่านผู้ชมอย่างกับอนมมาเทราดหน้าขนมปังบดบังความสวยงามของกำแพงเมืองจีนไปหมดสิ้นในแต่ละประเทศแต่ละเมืองมันก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างเมืองไทยนิยามความเชื่อหลายชาติมารวมกันเลยอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยถ้าหากเราไปเข้าตึกที่มีหลายชั้นหน่อยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบางลิฟต์มันจะไม่มีปุ่มเลข13ให้เรากด
แต่ว่าจะเป็นปุ่มเรียงให้เราไปใช้ชั้น 12A แทนแน่นอนเป็นความเชื่อของฝรั่งที่เขาว่ากันว่าเลข13เนี่ยครับไม่ดีมันมองไปไม่สวยไม่เป็นมงคลน่ะอ่ะพอมาถึงฝั่งจีนเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าเลข4นะครับเป็นเลขแห่งความโชคร้ายเพราะมีการออกเสียงคำหนึ่งคล้ายกับภาษาจีนกวางตุงที่แปลว่าความตายนั่นเองดังนั้นลิฟต์ส่วนใหญ่จึงไม่มีเลข4ตัดเลข4ออกไปแบบดื้อแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเลข 3A แทนฮานนะครับมีนิสัยค่อนข้างดุคนแปลกหน้าเดินหลงเข้ามามันไล่จิกไม่เลือกหน้าเลยเด้อเป็นสัตว์ที่คนบางกลุ่มในบางประเทศนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านแทนหมาไอ้หยาบางคนก็บอกว่ามันเลี้ยงยากกว่าหมาด้วยซ้ำแถมยังเฝ้าบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็สู้หมาไม่ได้โดยในภูมิภาคซินเจียงของจีนส่วนใหญ่ใช้ห่านนี่แหละครับรักษาความปลอดภัยอ่ะยามเยิ้มอะไรไม่ต้องไปจ้างต่อไปห่านนี่ไงดุร้ายกว่ายามอีกเป็นแนวคิดที่แปลกแหวกแนวซะเหลือเกินเอาความจริงก็ไม่ได้แปลกสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมีการใช้วิธีนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่เรารู้จักกันดีห่านมันมีความตื่นตัวห่วงอาณาเขตแบบสุดๆมันมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยอย่างน่าประหลาดใจในเมืองจีนได้รับฉายาว่าห่านตำรวจคอยตรวจสอบคนมีพิรุธในโนหนึ่งโดยพี่จีนมีการเลี้ยงห่านมานานกว่า 3,000 ปีแน่นอนวิธีการฝึกสอนค่อนข้างจะดีการตอบสนองสิ่งที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วจดจำใบหน้าได้แบบเป๊ะเวอร์ใครอย่าเผลอลุกล้ำอาณาเขตนะเจอดีทุกรายนี่ไม่ได้เรียกว่าใจร้ายเด้อก็แค่ตักเตือนประเทศจีนถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการทำอาหารแม้ว่าจะเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยได้เห็นและส่วนผสมด้านรสชาติที่หลากหลายเหลือเกินเอาเป็นว่ารสชาติมีความแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆมีไอเดียความคิดในการปรุงแต่งมีแนวทางการทำอาหารอย่างโดดเด่นเฉพาะตนถึงยังไงก็ตามทีเถอะครับมันก็ได้มีเมนูแปลกผุดออกมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเมนูง่ายแต่กลายเป็นดังระดับโลกนั่นก็คือไข่ต้มชีเด็กชายพรหมจรรย์เป็นเมนูที่ฟังชื่อแล้วก็ชวนหยีถือเป็นของขึ้นชื่อของชาวจีนน้ำมนต์ทนตรงอย่างเชี่ยวมีสรรพคุณบำรุงกำลังกินแล้วปึ๋งปังกระฉับกระเฉงใครที่ป่วยมันสามารถช่วยรักษาได้โดยกรรมวิธีทำก็แสนจะง่ายดายแค่รวบรวมชีเด็กชายอันแสนบริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กที่ไม่เกิน9ขวบนำมาเทต้มกับไข่ดิบเลยครับท่านผู้ชมเทลงไปแทนน้ำเปล่าบ้านเรานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ำหมักมานานแสนนานเขาว่ากันว่าสรรพคุณมันยิ่งดียิ่งหมักมาหลายปีโอ้โหของชอบการต้มของเขาจะเหมือนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับห้ามไฟร้อนเกินไปต้มจนให้เปลือกไข่มันแตกร้าวเพื่อสรรพคุณยาอันโอชะเนี่ยซึมเข้าไปในคนส่วนเนี่ยที่เคยกินนะครับได้บอกว่ารสชาติอร่อยออกเค็มๆกินไปลูกเดียวไม่เคยพอต้องเติมตลอดแบบว่าหยุดยั้งไม่ได้ครับอร่อยจัดใครฟังคลิปนี้แล้วเกิดอยากลองขอร้องและหยุดเลยเดี๋ยวจะมีโลกใหม่เตลิดเปิดเปิงขึ้นมาอีกกองทัพของจีนมีแต่คนอยากเข้าไปสมัครทุกคนเชื่อไหมคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นทหารมากกว่าที่รัฐต้องการเสียอีกเรียกได้ว่าคนสมัครในล้นจนต้องคัดออกแถมในปัจจุบันยังเริ่มคัดทหารที่มีคุณภาพคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กองทัพอีกแบบว่าทุกอย่างต้องออกมาเพอร์เฟคสุดๆในการฝึกส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเข้มงวดคำว่าแถวตรงนี่คือต้องตรงเป๊ะจะมาเป๋ซ้ายเป๋ขวาหน่อยนี้ไม่ได้เลยมันช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นพิเศษจำนวนพลเยอะขนาดนั้นยังเป๊ะได้ขนาดนี้เอาตีต้องซ้อมมาหนักแค่ไหนทุกคนชวนดึงดูดสายตาคนที่ยืนดูบางคนนี่ร้องอู้หูอ้าปากค้างอะครับเขาเข้มงวดถึงขั้นที่ได้ฉายาว่าหน้าต้องเงยตลอดห้ามก้มต่ำจะทำยังไงได้แหละบางทีมันก็เมื่อยจึงมีการคิดค้นสูตรเฉพาะประเทศจีนขึ้นมาไอ้ยาใช้เข็มกัดคายออกมาจากนั้นนำไปจิ้มตรงปกเสื้อแล้วก็หงายปลายแหลมไว้อย่างนั้นน่ะหากทหารทำท่างอหรือว่าผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นไหล่รวมไปถึงคอได้ร้องโอ้โอ้แน่ๆเพราะว่าปลายเข็มนะครับมันจะจิ้มจึกจิ้มจึกสะอึกทุกดอกที่โดนผมก็ว่าแล้วทำไมเวลาที่เขาเดินคอทหารตระนายดูเชิดดีจังใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้เลยจิ้มจิ้มจิ้มมีหนังใหม่สปอยลงช่องแล้วเด้อตามไปดูกันได้เลยลองฟินแน่ๆ